ที่บอกนะครับตอนเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเนาะเราก็อุ๊ยฉันต้องนมใหญ่ฉันชอบเพราะฉันหาใช้เรือนร่างในการทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วเราก็ความคิดเปลี่ยนไปลูกเราก็โตขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกปวดหลังด้วยแล้วก็เราใช้สมองในการตอนนี้พอโตขึ้นเรารู้ว่าเราใช้สมองในการทำงานใช้สมองในการทำธุรกิจเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามันออกดีกว่านะคะแล้วก็ซิลิโคนพับด้วยหน้าอกแตกลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นหลักของที่เอ็มมี่คุยกับหมอบุ้งก็คือให้หมอบุ้งจับพอจับดูแล้วมันเจอซิลิโคนที่พับแล้วก็มันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีลูก3แล้วด้วยหมอบุ้งก็เลยคิดว่างั้นเราปรับไซส์ลงมาดีไหมด้วยนวัตกรรมอะไรของต้องให้คุณหมอเป็นคนพูดอะค่ะก็คือตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่นะคะก็คือเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่สามารถแบบหดให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องหดหนังที่มันย้วยได้ซึ่งไอ้เครื่องเนี้ยมันก็แมทสำหรับคุณเอมมี่ก็คือหนึ่งเนี่ยไม่อยากมีรอยแผลเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะย้วยหรือว่าหลังจากคลอดลูกเนี่ยก็คือหลักการคือไปใส่ให้ใหญ่ขึ้นแบบเนี้ยให้มันแบบว่าเต็มแต่ความจริงแล้วอ่ะมันสามารถหดด้วยแล้วทำให้นมมันดูเล็กแล้วก็กระชับโดยที่ไม่ได้แบบว่าต้องใส่ไซส์ใหญ่มากแล้วซึ่งอันนี้สามารถทำที่หน้าท้องควบคู่ไปได้เลยค่ะคือหน้าท้องหลังจากคลอดลูกมันก็จะมีความย้วยของผิวหนังซึ่งถึงเราจะไปนวด10ครั้ง20ครั้งเนี่ยมันเสียเวลาเยอะแล้วก็มันก็ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้แบบทีเดียวจบทีเนี้ยการทำครั้งเนี้ยคือเราจะหนึ่งแก้หน้าอกให้เล็กลงนะคะให้เหมาะกับตัวคนไข้นะคะแล้วก็ทำเป็นใต้กล้ามเนื้อให้มันอยู่ในที่ลึกขึ้นจะได้เวลาจับมันจะได้แบบเหมือนจริงเนาะแล้วก็สองอย่างที่สองนะคะหมอก็จะหดหนังที่มันเหมือนกับว่าเราใส่สายใหญ่เป็นบอลลูนระเบิดไปแล้วเนี่ยเนื้อมันก็จะระเบิดอยู่ข้างนอกมันก็จะย้วยซึ่งเครื่องเนี้ยมันจะไปหดให้หนังตรงเนี้ยมันเล็กลงให้มันหดขึ้นแล้วก็นมมันก็จะดูแน่นกระชับไทขึ้นจับแล้วก็ดูเป็นแบบนมเด็กนมจริงขึ้นเออแล้วก็อย่างที่3ที่ทําวันนี้ก็คือหน้าท้องที่มันย้วยเนี่ยก็จะกระชับขึ้นคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นร่อง11ได้เลยก็เกิดปัญหาคือปวดหลังนะคะก็ทุกวันนี้คือเวลาเดินคือมันไม่ว่าจะลุกจะนั่งอะค่ะมันก็รู้สึกว่าเราปวดหลังมากๆแล้วก็หลักๆของเอมมี่เลยคือหน้าอกแตกลายเวลาจะไปไหนเนี่ยคือเอมมี่จะต้องลงรองพื้นก่อนตลอดแล้วเวลาจับแค่เอมมี่จับตรงนี้ค่ะเอมมี่ก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าอกมันเป็นแบบมันเป็นรอยพับเป็นรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเวลามองเนี่ยมันก็จะเห็นด้วยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นก็ดีแล้วที่เอมมี่มาที่นี่ก็ฝากชีวิตไว้ที่หมอบุ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับปัญหาตรงนี้ต้องแก้ไงบ้างครับอย่างหน้าอกแตกลายคือต้องเอาออก700cc เลยหรือว่าคือปัญหาคือเราต้องวางให้มันอยู่ในเพลนที่ลึกขึ้นมันจะได้เหมือนว่ามีกล้ามเนื้อทับมาก่อนชั้นนึงเวลาเราจับเนี่ยเราจะไม่ได้ปลาล้ําจะเป็นผิวหนังอะซิลิโคนเลยที่มันจะเป็นผิวหนังไขมันกล้ามเนื้อและซิลิโคนเวลาจับมันก็จะดูแบบเหมือนจริงมากขึ้นแต่ปัญหาคือเราต้องลดไซส์ขนาดหน้าอกก่อนนะคะอันนี้จริงๆคุยไว้ที่เท่าไหร่ครับแล้วแต่เธอก็จะเอาใหญ่เหมือนเดิมตอนแรกจริงๆอ่ะบอกอยากให้ทำสักซี่เพราะตัวเล็กแต่ทีเนี้ยมันหน้าอกตอนเนี้ยมันมีแบรนด์นึงที่มีส่งพุงด้วยสำหรับคนตัวเล็กซึ่งฐานแคบแต่ว่ายังพุงอยู่ซึ่งคุณเนี่ยมีเขาอยากได้พุงเวลาใส่ชุดเนี่ยมันจะต้องดูแบบดูมีเนินเพราะว่าด้วยการทำงานใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเลือกทรงที่เป็น extra high ที่มันพุ่งขึ้นมาก็จาก700เหลือสัก650ได้ไหมคะลดไปน้อยมากเลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหมอขอเลือกเองได้ไหมคะเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวว่าเป็น secret หลังทำว่ากี่ซีซีอันนี้คือเราไม่รู้เลยว่าอันที่ใส่อยู่จริงๆแล้วมันคือกี่ร้อยเดี๋ยวเราจะต้องดูอีกทีนึงในห้องผ่าตัดเนาะว่ากี่ร้อยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวหลังทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกที่เหมาะสมกับเอมมี่ที่สุดก็คือเราจะต้องวัดข้างหน้าทำอะไรอย่างนี้ให้มันแบบว่าเป็นซิลิโคนที่เหมาะกับเขาจริงๆแต่ว่าเราเตรียมมาแล้วล่ะซิลิโคนฐานแคบทรงพุ่งอย่างที่เอมมี่ต้องการเพราะจริงๆเป็นคนตัวเล็กอ่ะเราต้องใส่ฐานแคบแต่ว่าทรงพุ่งออกมาซึ่งอันนั้นมีค่ะแล้วมันจะลดการปวดหนักไหมครับถ้าเขายังอยากได้จำนวนซีซีเยอะอยู่ก็ต้องลดลงมาค่ะเอมมี่ก็ลดนะบอกเอมมี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราจะเลือกให้เอาที่ทำแล้วไม่ต้องแก้อีกตลอดชีวิตเนาะคือตอนนี้ประเด็นสิ่งที่เอมมี่อยากรู้มากที่สุดที่ตัดสินใจทำเลยคืออะไรรู้ไหมคะคือหน้าอกเอมมี่เนี่ยจริงๆแล้ว700cc หรือเปล่า
หรือว่าจริงๆแล้วมันกี่ซีซีกันแน่อะไรประมาณนี้ค่ะคือผู้จัดการก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมัน500จริงๆมัน700หนูก็ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวมันตีไปว่าไอ้นี่700ซีซีแต่เราหลับไงคะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันกี่ซีซีก็วันนี้เดี๋ยวให้หมอบุ้มดูให้แต่ไม่เป็นไรเราจะไม่บล็อกใครไม่ใช่ไม่บล็อกก็คือเราจะไม่แบบว่าไม่เป็นความลับเนาะเรื่องซิลิโคนว่ากี่ซีซีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำให้หน้าอกมันสวยขึ้นและสุขภาพดีขึ้นเนาะเรามาแก้ไขตรงนี้กันอะไรที่ทำให้เอมี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่700ซีซีอะไรที่ทำให้เขาตอนแรกก็เห็นเด็กสมัยนี้เขาทำหน้าอกใช่ไหมบอกว่าอุ้ยทำไมใหญ่จังอ่ะเขาทำ700แล้วเราก็มองน้องเด็กเอ๊ะ700ทำไมเขาดูใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นน้องเจเน็ตเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะ700ซีซีใช่ไหมคะหมอบุ้งอันนี้700เขาใหญ่มากมันอยู่ที่สรีระคนไหมครับใช่ไหมคือเอ็มี่ก็แค่สงสัยอะไรเงี้ยค่ะเมียทำนมเหรอคะเราจะcompromise แล้วก็เราจะโอเคค่ะสติค่ะการเป็นความลับหมอครับการผ่าตัดของคุณคาดการไว้ว่ากี่ชั่วโมงในการเอาเข้าเอาออกจริงๆอันนี้มันต้องของคุณมีน่าจะนานกว่าปกตินะคะเพราะว่าเราทำหลายอย่าง1ก็คือเราจะเปลี่ยนไซส์ซิลิโคนแก้หน้าอกรอพังผืดนะคะอันที่2ก็คือเราจะต้องหดหนังที่มันแบบย้วยไปให้มันหดขึ้นนะคะอันที่3ก็คือเราจะที่หน้าท้องด้วยว่าให้หน้าท้องมันคือแบบเรียบขึ้นแล้วก็หนังตึงขึ้นซึ่งเอฟเฟคของการหดเครื่องที่เราเอามาเนี่ยเป็นเครื่องที่ผ่าน US FDA นะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ปลอดภัยมากแล้วก็เป็นเครื่องที่เห็นผลลัพธ์แต่ว่าผลลัพธ์ของเขาจะเห็นเดือนที่5ซึ่งอันนี้คือมันจะค่อยๆคือไม่สามารถทำปุ๊บแล้วหดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องใช้เวลา5เดือนอัพถึงปีนึงรีเซลที่2ปีซึ่งต้องใจเย็นแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยคือไม่มีรอยแผลเป็นคือต่อไปเนี้ยใครที่นมคล้อยนมกระชับแล้วไม่อยากมีรอยแผลเป็นตอนที่เราแบบว่ายกกระชับนมเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยหรือสำหรับคนที่ไม่อยากใส่ซิลิโคนหน้าอกก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการยกกระชับให้นมเนี่ยมันดูแบบแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นหลังคลอดไม่ต้องมีรอยแผลยกกระชับก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดว่าเหมาะกับเอมมี่แล้วก็เหมาะกับผู้หญิงหลายๆคนค่ะแสดงว่าเคสนี้ไม่ยากเคสนี้ไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาเราต้องค่อยๆใจเย็นทำกับมันเยอะหลายอย่างหลายจุดหลายสิ่งก็เรียกว่าคือไหนๆก็หลับแล้วนะคะเอมมี่คิดว่าไหนๆก็หลับแล้วก็ทำไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอะไรที่เอมมี่มันบกพร่องก็ให้คุณหมอแก้ไขให้อันนี้คือยกเครื่องใหม่เลยไหมอะไรนะยกเครื่องทั้งตัวก็เกือบทั้งตัวแล้วนะคะเหลือแค่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็มีนะเอาไปทำพร้อมกันเลยจริงปะมีเครื่องอุ้ยสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอให้แนะนำให้กับคนไข้ที่สนใจถ้าอยากจะต้องเปลี่ยนไซส์หน้าอกหรือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะต้องลงกรอบอะไรหรือว่าจะต้องยังไงบ้างค่ะในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนไข้อ่ะชอบมาขอ500ซีซี600ซีซี450 400ทั้งที่มันอ่ะโอเวอร์ไซส์ไปตอนใส่ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหามันจะมาเนี่ยปีที่4ปีที่5ซึ่งตอนเนี้ยเทรนด์ก็คือเปลี่ยนเป็นหน้าอกเล็กลงเหมาะพอดีตัวซึ่งตอนเนี้ยปัญหาก็คือคนที่ใส่ไซส์ใหญ่ไปเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องปัดยกกระชับซึ่งมันก็จะมีรอยแผลเป็นที่เป็นปัญหาของผู้หญิงที่รู้สึกว่าฉันยอมใส่ใหญ่ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเรามีเทคโนโลยีอันใหม่ที่จะทำให้ไม่มีรอยแผลเป็นด้วยใส่เล็กลงได้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็สามารถทำที่หน้าท้องที่มันย้วยหรือว่าเราบางคนน้ำหนักเยอะแล้วก็ออกกำลังกายไปแล้วก็ตัวผอมลงแต่ว่ายังมีผิวหนังที่มันยังยืดอยู่แล้วไม่หดสักทีตรงแขนตรงเอวหรือตรงขาตรงบริเวณไหนเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเหนียงหรือคอความตึงก็คือเอาง่ายๆเป็นเครื่องที่หดให้สกินอ่ะมันชิงขึ้นหรือว่ามันแน่นขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องมีรอยแผลเป็นเยอะค่ะไม่ต้องตัดหนังออกนวัตกรรมมันแบบพัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะ